สวัสดีครับนักเรียนชั珀ต์นี้เราจะมาเรียนเรื่องของ number and noun นะครับนามเอกพจน์ทำเป็นประหูพจน์แต่ทำอย่างไรได้บ้างนะครับก็คือ 1. ให้เติม s นะครับลงไปที่ท้ายของ common noun เช่น boys rooms หรือเติม es ลงไปท้ายของคำนามที่ลงท้ายด้วย ch sh s ox นะครับเช่น watch เป็น watches ditch เป็น ditches Class เป็น Classes Buffalo เป็น Buffaloes Ox เป็น Oxes นะครับนามเอกพจน์ทำเป็นประหูพจน์นะครับ 1. เติม S, <S ลงไปท้ายของคำนามที่ลงท้ายด้วย O และหน้า O เป็นสระเช่นถ้าเป็นคำว่า b m m o o นะครับลงท้ายด้วย O แล้วหน้า O เนี่ยมันเป็นสระก็ให้เติม S ลงไปตรงๆได้เลยหรือ b า b o นะครับลงท้ายด้วย O นะครับลงท้ายด้วย O เป็นหน้า O ก็เป็นสลาด้วยกันก็ให้เติม S ได้เลยแต่เมื่อกี้เราจะเห็นว่าถ้าลงท้ายด้วย O อนะครับเเติม ES นะครับแต่คำนี้เนื่องจากว่ามันเป็นลงท้ายด้วย O และหน้า O เป็นสระมันเป็นกฎอีกข้อหนึ่งก็ให้เติม S ไปได้เลยนะครับลองดูต่อไปนามเอกพจน์ทำเป็นหูพจน์ ขอ,อยกเว้นให้เติม s ลงไปท้ายของนามเหล่านี้แม้ว่าหน้า o จะเป็นสระหรือเป็นพยัญชนะก็ตามนี่คือข้อยกเว้นอย่างเช่นคําว่า canto ให้เติม s ได้เลยไม่ว่าหน้า o เนี่ยจะเป็นสระหรือเป็นพย,ย Guerra, ัญชนะก็ให้เติมเพราะอันที่เราเรียนมาเมื่อกี้จะมีให้เติม es หรือ s ให้เลือกเอาใช่ไหมให้เติม es ในกรณีที่ลงท้ายด้วย o แต่ถ้าหน้า o เป็นสระก็ให้เติม s ธรรมดาแต่สําหรับตัวนี้ไม่ว่ามันจะลงท้ายด้วย o แล้วหน้า o เป็นสระหรือเป็นพยัญชนะ ให้เติม s อย่างเดียวเป็นข้อยกเว้นเช่นคาสิโนนะครับก็เติม s เป็น casinos ไดนาม o ก็เติม s เป็น dynamos embryo ก็เติม s เป็น embryos p h โต้ก็เติม s เป็น p h o ้ o s piano ก็เติม s เป็น pianos radio ก็เติม s เป็น radios กิโ o ก็เติม s เป็น kilos curio ก็เติม s เป็น curios มันเป็นข้อยกเว้นทีนี้นามเอกพจน์ที่จะทำเป็นผู้พนด แล้วมาลงท้ายด้วยคําว่า f กับ fe เนี่ยถ้าเป็นนามที่ลงท้ายด้วย f กับ fe ให้เราเปลี่ยนเป็น ve ก่อนแล้วเติม s นะครับอย่างเช่นคําว่า knife เนี่ยลงท้ายด้วย fe ถูกไหมให้เปลี่ยน fe เป็น ve แล้วเติม s ก็เป็น knives นี่คือเป็นพหูพจน์หรือ life l i f e life ก็ให้เปลี่ยน fe เป็น ve แล้วเติม s เป็น lives wife นะครับ fe ให้เปลี่ยนเป็น ve แล้วเติม s calf ก็ให้เปลี่ยนเป็น f หรือ fe ให้เปลี่ยนเป็น ve และเติม s love f ก็เ e, ป um, ็น ve และเติม e, s leave s เอ่อ e, มีคำว่า f ให้เปลี่ยน f เป็น ve และเติม s shelf ให้เปลี่ยน f เป็น ve และเติม s thief ให้เปลี่ยน s เป็น ve และเติม s shift ให้เปลี่ยน f เป็น ve และเติม s wolf ให้เปลี่ยน f เป็น ve และเติม wol s wolves self ให้เปลี่ยน f เป็น ve และเติม s half ให้เปลี่ยน f เป็น ve และเติม s นักเรเียนอาจจะสงสัยว่าครูจะพูดทำไมซ้ำๆๆ,ๆ,ๆๆก็รู้อยู่แล้วว่าให้เติม f fe เป็น ve และเติม s ก็นั่นแหละครับให้เราจำให้ขึ้นสมองไงว่า with f and f e, เวฟ en fe เปลี่ยน f และ fe ให้เป็น ve และเติม s นั่นแหละครูท่องอย่างนี้แต่ป5้านะครับ ส่วนนามเอกพจน์ถ้าทำเป็นปหูพจน์ลงท้ายของคํานามเหล่านี้ด้วยคําว่า f ต่อไปนี้ให้เปลี่ยนเป็น ve เติม s และเติม s ได้เลยต่อเนื่องนะอย่างเช่นเมื่อกี้ scarf ก็เป็น scarves นะครับหรือจะเติม s ก็ได้นั่นแปลว่าคําเหล่านี้เป็นกรณีพิเศษอย่างเช่นคําว่า scarf นะครับลงท้ายด้วย f นะเราจะเปลี่ยนเป็น ve และเติม s ก็ได้หรือเราจะเติม s ลงไปเลยซื่อๆก็ได้อันนี้คือพวกกลุ่มพิเศษยกเว้น ก็เหมือนเดิมอย่าถามว่าทำไมเขาบอกย้เว้นเราก็เชื่อเขาวาฟนะครับจะเปลี่ยนเป็นจะเป็น F เป็น VE นะครับแล้วเติม S ก็ได้เดี๋ยวสีเหลืองดีกว่านะเนี่ยอย่างเช่นตัวเนี้ยเเราจะเปลี่ยนเป็น V e แล้วเติม S ก็ได้ตามกฎที่เขาบอกหรือจะเติม S ไปเลยซื่อก็ได้หรือวาฟจะเปลี่ยเนเป็น VE แล้วเติม S หรือจะเติม S ก็ได้นะครับหรือฮูฟเนี่ยก็เปลี่ยนเป็น VE แล้วเติม S หรือจะเป็น S เติมไปเลยก็ได้ไม่เปลี่ยนนะครับ Staff ก็จะเป็น staff เป็น ve เติม s ก็ได้หรือเติม s ไปเลยก็ได้แต่คำนี้ครูส่วนใหญ่เห็นในหนังสือจะใช้คำนี้เป็นหลักนะจะไม่ค่อยเจอคำนี้นะ staff คำนี้แทบจะไม่เคยเห็นเลยแต่คำนี้เห็นบ่อยมากเวลาเขาใช้คำว่า staff ในฝ่ายบุคคลหรือในบริษัทที่เขียนว่า staffs ก็จะเติม s ไปดื้อๆเป็นข้อยกเว้นนะครับนักเรียนอย่าสับสนต่อไปเรามาดูกันแล้วถ้าเกิดเป็น believe ล่ะให้เติม s อย่างเดียวอ๋อก็ยังอยู่ในกลุ่มนี้นะก็คือ believe นะครับ ให้เติม s อย่างเดียวนี่คือเป็นกลุ่มพิเศษเลยนะไม่ต้องเปลี่ยนเป็น v e. คือเมื่อกี้ยังเลือกใช่ไหมอย่างเช่นคำพวกนี้ให้เลือกว่าจะเปลี่ยนเป็น ve เติม s ก็ได้หรือจะเติม s อย่างเดียวก็ได้แต่ถ้าเป็นคำพวกนี้เขากําหนดไปเลยว,ว่าไม่ต้องเลือกให้จาําไปเลยว่าคำพวกนี้เป็นกรณีพิเศษลงท้ายด้วย f ก็จริงแต่ไม่ต้องเปลี่ยนเป็น ve แล้วก็เติม s ไปได้เรื่อยไปตรงๆงเลยอย่างเช่น believe ก็เป็น believes brief ก็เป็น briefs cliff หน้าผาก็เป็น cliffs นะครับ เชฟก็เป็นเชฟส์เชฟก็เป็นเชฟส์นะครับดรอฟก็เป็นดรอฟส์นะครับเติมเอสเลยคนละกาฟก็เป็นกาฟส์แฮนเกิลชิปก็เป็นแฮนเกิลชิปส์เติมเอสไปเลยแล้วก็ลูฟก็เป็นลูฟส์ลูฟส์ก็เป็นลูฟส์เซฟก็เป็นเซฟส์จะไม่ค่อยเห็นเนาะ S A V E แล้วเติม S นะเซฟส์จะเห็นเป็นอย่างนี้มากกว่าสปูฟก็เป็นสปูฟนะครับอันนี้คือข้อยกเว้นก็ มีไม่กี่ตัวก็จานะจายังไงใช้บ่อยๆนะครับแต่ถ้าใช้ผิดมันก็ไม่ถึงตายนะแต่ว่าใช้ถูกก็ดีกว่านาเอกพจน์ทําเป็นผูพจน์นะครับถ้าลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะให้เปลี่ยน y เป็น i e ก่อนนะที่ลงท้ายหน้า y มันจะมี2แบบแบบแรกคือเป็นพยัญชนะกับแบบที่2เป็นสระจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวเรารูพยัญชนะก่อนถ้าลงท้ายด้วย y หน้า y เป็นพยัญชนะให้เปลี่ยน y เป็น i e แล้วเติม s, <S หน้า y ลงท้ายด้วย y หน้า y เป็นพยัญชนะให้เปลี่ยน y เป็น ie และเติม s ลงท้ายด้วย y หน้า y เป็นพยัญชนะให้เปลี่ยน y เป็น ie และเติม s ลงท้ายด้วย y หน้า y เป็นพยัญชนะให้เปลี่ยน y เป็น ie และเติม s ลงท้ายด้วย y หน้า y เป็นพยัญชนะให้เปลี่ยน y เป็น ie และเติม s ลงท้ายด้วย y หน้า y เป็นพยัญชนะให้เปลี่ยน y เป็น ie และเติม s ลงท้ายด้วย y หน้า y เป็นพยัญชนะให้เปลี่ยน y เป็น ie และเติม s ลงท้ายด้วย y หน้า y เป็นพยัญชนะให้เปลี่ยน y เป็น i e และเติม s นะครับท่องจนหลับไปได้เลยนี่คือกลุ่มที่1กลุ่มที่2ลงท้ายด้วย y แต่หน้า y มันไม่ใช่พยัญชนะแล้วมาได้กลายเป็นสระทํายังไงไม่ต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติมไม่ต้องเปลี่ยน y เป็น i e แล้วเติม s เติม s ไปดื้อๆเลยเห็นไหมเมื่อกี้เขาบอกว่าลงท้ายด้วย y หน้า y เป็นพยัญชนะให้เปลี่ยน y เป็น i e แล้วเติม s แต่ถ้าตัวนี้ลงท้ายด้วย y แต่หน้า Y เป็นสระก็เติม S มันซื่อๆไปเลยก็เป็น boys days keys นะครับแล้วคำต่อไปนี้มันจะเป็นคำประเภทที่ว่ามันเปลี่ยนเป็นปะหูพจน์มันมีนามเฉพาะของมันเลยมันไม่ต้องเติม S หรือไม่ต้องเติม S หรือ es อะไรก็คือแปลงมันซื่อๆเลยอย่างเช่นคำว่า man นะครับก็เปลี่ยนเป็น men นะครับต้องจำไว้ woman ก็เปลี่ยนเป็น women คำนี้ w o m e n นะแต่มันอ่านว่า women นะครูก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่า ตั้งแต่เด็กๆที่เชิดก็สอนให้อ่านเขาว่า women เมื่อกี้ไปเข้าดูใน d i กช i น n า r ีของ Google เขาก็ออกเสียงเป็น women จริงนะ f o o d รองเท้าเท้าก็เป็น feet นะครับต้องจำนิ่เดียว tooth ฟันก็เป็น t e a c h นะครับ goose ก็เป็น geese mouse ก็เป็น mice นะครับ mice loss ก็เป็น l i c e นะครับนามสองตัวนี้พิเศษก็คือ ให้ใส่ ren ไปเลยไม่มีเหตุผลก็คือ shy ก็เป็น shoe d r e n นะครับ ox ก็เป็น o x e n จำอย่างเดียวนะ ox o x, x e n นะครับนามเอกพจน์ที่มี man woman นำหน้าเมื่อนำมาเป็นประหูพจน์ให้เปลี่ยนสระภายในคำนั้นอย่างเมื่อกี้เรามีคำว่า man นะ man แล้วเป็น women เดี๋ยวเราจะใช้ตรงนี้แหละอย่างเช่นคำว่า man เปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองนะตรงนี้ เช่นคำว่า man doctor นะครับ man doctor เวลาจะทำเป็นประหูพจน์1 doctor เติม s 2 man ให้เปลี่ยนเป็น men นะครับ man เปลี่ยนเป็น men แล้วก็ doctor เติม s woman servant ก็คือ,อคนอรับใช้ที่เป็นผู้หญิงนะครับพอพอมีหลายคนก็1เติม s ก่อนเลยเพราะมีหลายคนแต่2เพิ่มมาเติมน,นิดนึงก็คือคำว่า woman w o m a n ก็เปลี่ยนเป็น women w o m e n man teacher คุณครูผู้ชายนะครับ แต่ถ้ามีคุณครูผู้ชายหลายคนก็ต้องมี s ถูกไหมอะไรก็ตามที่ที่จะเปลี่ยนเป็นผูพจน์ก็ต้องมี s หรือ es แต่บางเอิญมันมีคาว่า man แล้ว man มันมีกรณีพิเศษมันแปลงผูพจน์เป็น men ก็ให้เปลี่ยนอีกชั้นหนึ่งก็ให้เปลี่ยนอีกชั้นนึงเป็น men woman writer นะครับก็จะเป็น w o m a n เนี่ย m a n woman writer แต่พอเป็นพอผูพจน์ก็เติม writer เติม s ไปก่อนที่คําสุดท้ายแล้วก็เปลี่ยน a เป็น e เป็น women writer man workers นะครับก็เปลี่ยนเป็น men workers นะครับ นี่เป็นข้อยกเว้นนะอ่าต่อไปนามต่อไปนี้เราเคยเรียนแล้วในในบทที่เป็น subject verb agreement มาทวนอีกทีแล้วกันนามต่อไปนี้ใช้เป็นพหูพจน์ฉะนั้นกริยาต้องสอดคล้องกันด้วยนะครับที่เราเคยเรียนใน subject verb agreement เราเราจำได้ใช่ไหมที่ว่านามพวกนี้รูปแบบมันดูเหมือนเป็นพหูพจน์เอ้รูปแบบมันดูเหมือนเป็นเอกนพเพราะไม่มี s ไม่มี es ไม่มีอะไรเลยแต่มันคือนามพหูพจน์เวลาใช้กริยาก็ต้องใช้บูพจน์อย่างเช่น people พี่เพไม่มี s นะครับไม่มีอะไรแต่มันคือประหูพจน์เวลาพี่เพใช้กริยาก็ต้องเป็นกริยา plural verb พหูพจน์ cattle w a วควายอย่างที่ครูเคยบอกแล้ววัวควายก็จําง่ายๆวัวกับควายอย่างน้อยก็มี2ตัวแล้วก็เป็นพหูพจน์ police ก็คือตำรวจนะครับ poultry ก็คือเป็ดไก่มีเป็ดมีไก่ vermin ก็คือสัตว์เล็กๆพวกนี้ใช้ verb ที่เป็นประหูพจน์นะรูปต่อไปนี้เป็นรูปประหูพจน์ใช้เป็นเอกพจน์เห็นไหมเมื่อกี้มันเป็นรูปประหูพจน์รูปเอกพจน์ แต่เวลาใช้ใช้ประหูพจน์อันนี้รูปเอกพ์ไปใช้ประหูพจน์แต่เนี่ยตรงข้ามกันรูปมันเป็นเอกพจน์รูปเป็นประหูพจน์แต่ดันใช้เอกพจน์อย่างเช่น news นะครับเห็นไหมรูปนี้คือ news เติม s ถ้าโดยทั่วไปง่ายๆก็คือ,เอ news เติม s ต้องเป็นประหูพจน์แน่นอนรูปมันดูเป็นประหูพจน์แต่ความเป็นจริงตัวมันคือเอกพจน์นะครับ gallows นะครับ headquarters พวกนี้เป็นดูเป็นพระหูพจน์แต่ใช้เป็นเอกพ์ salmon นะครับ m a เอมีนส์นะครับ ethics m ม m มสนะครับ mathematics c i v i c s physics นะครับ ashes mechanics นะครับ arms statistics p o l i t i ก s e c onom ิ c พวกนี้คือมองดูรูปเป็นพระหูพจน์แต่มันคือเอกพจน์ไอเมื่อกี้มองดูรูปเป็นเอกพจน์แต่มันคือพระหูพจน์สองเนี้ยมันยืนตรงข้ามกันนะจำง่ายๆ ส่วนน้ำพวกเนี้ยเราก็เรียนมาแล้วใน subject v e r b a g r e e m e n t เป็นปูหูจน์ก็ใช้ปูหูจน์เออนะง่ายๆดี t r o u s e r t r o u s e r เติม s เป็นปูหูฟอดไหมปูหูจน์ใช้ปูหูฟอดไหมใช้ปูหูจน์แต่เวลาเรามองตึ้งถึงกางเกงกางเกงมันตัวเดียวนี่หว่าทำไมมันเป็นปูหูจน์ได้ไงนั่นแหละคือยกเว้นอีกข้อหนึ่งข้อที่3 whisker เป็นปูหูจน์ shorts นะครับเติม s ดูรูปอย่างเดียวก็เป็นปูหูจน์เวลาใช้ก็ใช้ปูหูจน์แต่เวลาเป็นตั้ถึงกางเกงขาสั้นเกางเกงขาสั้นมันมันตัวเดียวนี่หว่ามันจะเป็นปูพหจน์ไไไดด้งงงกกาเเตตััววียม่่ใชว คอยกเว้นครับクロสเสื้อผ้านะครับสเปกตาลสแว่นตาเวชเงินเดือนทวิเซอร์อันนี้จำไม่ได้แล้วแปลว่าอะไรไทดิงน่าจะเป็นตองครีมเคยแปลไว้แล้วจำไม่ได้เบลโลนี่ลูกสูบนะครับอมเมนคือค่าปรับปินเซอร์ชาโตนี่เป็นสังหาริมทรัพย์ซิเซอร์ก็คือกันไกลนะครับอาร์มส์คือยุทธภพกรดรอส์ s, นี่จำไม่ได้แล้วคอนเทนต์ Content, ก็เนื้อหานะครับเฟสเตอร์ซัท ซัดนี่น่าจะเป็นซัดนะไม่น่าจะมีเอ็นซัดนี่ก็คือเป็นสบู่ฟองสบู่นะครับ amber นะครับ if trapping ของขวัญวิกโจนี่ต้องเป็นอาหารถ้าจะไม่ผิดนะ entrail eye glasses gl นะครับน่าจะมีตัวจีตัวหนึ่งนะครับ eye glasses เป็นแว่นตา bowel bowel <c oughs> จะไม่ได้ละบางทีสับต้องท่องนะบางทีเราไม่ได้ใช้ก็ลืมส่วนคำพวกนี้มันเป็นทั้งเอกพจน์และปหูพจน์ได้เหมือน จำได้ไหมที่เราบอกว่ามีปลาอยู่ในชามกับเนื้อปลาอยู่ในชามเพราะฉะนั้นตัวนี้ใช้ได้ทั้งเอกพน์และผูหูพ์เราก็ต้องดูแล้วกันมันใช้ยังไงฟิชฟิชอาจจะเป็นปลาอยู่ในชามเป็นตัวตัวเป็นหูพจพ์ก็ได้หรือฟิชอาจจะเป็นเนื้อปลาอยู่ในชามก็ได้นะครับมันเป็นทั้งเอกนพและผูพจพ์ได้เพราะฉะนั้นเจอฟิชเนี่ยเอกภพผูหูพ์ไม่ต้องไปงงมันใช้ได้ทั้งสองแบบ Deer s a l m o n sheep trout bison นะครับพวกนี้เป็นเอกพภพหูพจพ์ก็ได้คำนามผสมที่ขั้นด้วย p r e p o s i t i o n เมื่อนำมาเป็นประหูพจน์ให้เติม s นำหน้าตัวนั้นอ,อย่างเช่นคำนามผสมที่มาผสมโดย preposition mother เป็น noun in เป็น preposition law ก็เป็น noun คำนามผสมที่ขั้นด้วย preposition นี่ไงนี่คือคำนามนะคำนาม law ก็คือคำนามสองคำผสมกันที่ขั้นด้วย preposition นะครับที่ขั้นด้วย preposition เขาเรียกว่าเป็นคำพิเศษอย่างเช่น mother in law แม่ยาย mother's in law เวลาเติมเวลามีแม่ยายหลายคนก็มาเติม <c oughs> s นะครับนี่คือเป็นภาษาของศัพท์นะแต่ชีวิตจริงมันจะมีไหมล่ะแม่ยายหลายคนไม่น่าจะมีนะแต่มันเป็นภาษาภาษาเขียนภาษาตำราเรียนแล้วกัน father in law พ่อตานะครับ father in law หลายคนนะครับ son in law ลูกเขยอา son in law หลายคนนี่เป็นไปได้เรามีลูกสาวหลายคนก็มี son in law หลายคน sister in law นะครับลูกสะใภ้นะครับก็มีหลายคนได้ พ s s ร์ by พ s s ร์ก็เติม s ไปนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็ให้รู้ว่ามันเป็นเรื่องของคำสองคำที่มี proposition คั้นกลางนะครับเอามาใช้เชื่อมสร้างคำใหม่ๆส่วนคำว่า Penny ครับมีพะหูพจน์อยู่2รูปแบบก็คือ1เป็น p e n n y เติม s กับของเป็น Pence สอันนี้ใช้ยังไงใน subject Agreement แลเราก็เคยบอกไปทีงแล้วเช่น there are four pennies on the table แปลว่ามีเหรียญ เพนนีอยู่4เหรียญอยู่บนโต๊ะแต่ถ้าเป็น p e n ส์เนี่ยมันจะเป็นอัตราหรือมูลค่าหลายเพนนีหากมีเลขบอกให้เขียนติดกันนะครอย่างที่จไาไว้นาะอย่างเช่น6 p e n c e ก็ให้ติดกันนะต้องติดกันเลยนะ this book cost 6 p e n c e ก็คือ,อ,อหนังสือเล่มน,นี้มีมูลค่า6 p เพนนะครับ6 PEN นนีนะครับก็เขียนติดกันแต่ถ้า there are four pennies on the table ก็คือแยกกันแล้วก็เป็นเติม s ได้หมดละ นัมเบอร์แอนนาก็ประมาณนี้นะสำหรับขั้นพื้นฐานถ้าหากว่านักเรียนมีอะไรสงสัยก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือ1ไปดูที่ w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  ์ไวท์ราย farm นอกจากภาษาอังกฤษแล้วก็ยังมีอื่นๆที่มีเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษจะเป็นความรู้ให้กับพวกเราได้ดูฟรีครับแล้วก็ไปเป็นประโยชน์เอาไปใช้งานได้หรือ2จะถามทางด้านอีเมลไรพนาย gmail com หรือไลน์มาที่0ู1ย์1 7 2 5 0น็สานะครับก็สำหรับวันนี้ถ้าหากว่าไม่มีอะไรเพิ่มเติม สอบถามเพิ่มเติมมันก็ไม่มีนะก็เจอกันใหม่ในชป่เตอร์ตัดไปนะย้ำอีกครั้งนะครับนักเรียนทุกบทที่ครูสอนอดทนนิดนึงพยายามเรียนรู้อย่างน้อยบทละ3รอบเมื่อนักเรียนเรียนรู้อย่างน้อยบทละ3รอบ21บทนักเรียนจะทบทวนไปถึง66รอบ66รอบเขียนสังกฤษไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะครับรับรองเขียนได้แน่นอนแล้วถ้าตั้งใจจริงแล้วแล้วมีความเข้าใจมีความทุ่มเทจริงอาจจะพูดสังกฤษได้เลยนะครับ เพราะว่ารู้ tense รู้การใช้งานที่เหลือก็แค่ฝึกโครงสร้างประโยคให้มันมากขึ้นใช้ประโยคให้มันมากขึ้นอ่านให้มากขึ้นฟังให้มากขึ้นท่องัท์ให้มากขึ้นเถียงกับฝรั่งรู้เรื่องแน่นอนครับนักเรียนแล้วเจอกันใน chapter ต่อไปนะสวัสดีครับ